สยามเป็นใช่คืออย่างนี้ครับต้องอธิบายนิดนึงทำไมเขาทำเป็นผ้าพันคอแล้วเอาธงชาติไว้เนี่ยนะคือหมายความว่าตอนที่เราล่องเรือไปเนี่ยน้ำฝนน้ำทะเลมันไม่กระดาษขาดแล้วก็ลมที่มันแรงเนี่ยมันไม่กระดาษขาดเพราะฉะนั้นมันมีทางเดียวคือต้องมีผ้าพันคอแล้วธงสยามจริงอันนี้คือเก่าสุดเลยแม้กระทั่งประเทศเราก็ยังไม่มีการบันทึกขนาดนี้นี่คือวงจักรเก่านี่แหละรัชกาลที่หนึ่งเราใช้แล้วพิมพ์ในอังกฤษกับอเมริกาเท่าที่ทราบเนี่ยอายุเนี่ยมันเป็นไปได้ในอยู่ในช่วงคือรัชกาลที่สองปลายในหลายประเทศใช่เพราะว่าเวลากัปตันเดินเรือเนี่ยเขาเข้าประเทศไหนเขาก็จะคลีนแล้วก็มีช่วงแต่ละเซตแต่ละใช้ในยุคต่างๆมีคนเป็นคนก็มีคือมันมีอยู่ข้างเดียวเยอะครับอื่นก็ใช้เวลาถ้ามีโอกาสจะเจอ